สวัสดีครับก็มาอยู่ในเส้นทางของนาคลีนะครับผมในฉากที่3นะฮะก็ฉากนี้จะไม่มีอะไรมากมายครับผมในตอนที่เรากำลังว่ายน้ำเนี่ยมันจะว่ายน้ำค่อนข้างนานนะฮะเดี๋ยวเราไปเจอกันตอนที่มันจะตีบอสนะผมจะไกลว่าเล่นยังไงให้มันผ่านนะฮะโอเคครับผมตอนนี้เราจะเจอบอสที่ชื่อว่านาไอพวกเอนาคริอัสนะครับผมนะฮะก็เราไม่ต้องเข้าไปแบบฮาร์ดคอร์กับมันมากนะฮะช่วงแรกนะเราแค่แบบว่า อยากตีก็ตีได้นะฮะแต่ผมแนะนำว่าอย่าเข้าไปเยอะนะเดี๋ยวตายนะครับผมซึ่งเราสามารถหาฮิลได้จากการกดสกิล E ของเราค้างนะฮะยิงใส่ทางด้านบอสนะครับผมมันจะมีการดรอปไอตัวน้ำบรรพกาลมังคอนิเวเลตนะฮะทำให้เราสามารถฮิลได้นะครับผมก็เล่นอย่างนี้ไปสักพักหนึ่งนะฮะมันจะมีมิติให้เราลอยขึ้นไปนะเดี๋ยวสักพักหนึ่งนะครับผมเมื่อเราทำการโจมตีมาได้สักพักหนึ่งครับผมมันจะมีทางด้านเรียกว่าอะไรดีล่ะไอตัวดำน้ำเร็วแล้วกันนะฮะมันทำให้เราลอยครับผมแล้วในระหว่างที่เราลอยเนี่ยเราต้องคอยหลบการแยกของมิติด้วยนะฮะเนี่ยคอยหลบไว้ผมไม่แน่ใจว่าต้องหลบไหมนะแต่เห็นมันไม่เคยโดนนะแต่หลบมันน่าจะถูกนะฮะก็หลังจากที่เราลอยสักพักหนึ่งเนี่ยพอเราลอยเสร็จครับผมดาบเราจะถูกเอนชานขึ้นมานะฮะเอนชานแล้วมันทำให้ดาบเราตีดอกละแสนนะครับผมแต่มีกูดาวอยู่ราว15วิได้นะครับผมก็ไม่ได้นับแบบเต็มๆนะ15ถึง20วิก็ทำดาเมจได้แสนหนึ่งนะครับผมนะฮะก็หลังจากเราทำดาเมจไปราวๆสัก 4-5 นาทีครับผมบอสมันก็ตายแล้วก็ไม่มีอะไรต่อเลยครับผมก็เป็นการจบแล้วก็มีบทสนทนาค่อนข้างยาวนะฮะเดี๋ยวเราจะไปเจอกันในฉากที่4นะครับผมสำหรับนาเกลือนะฮะน่าจะเป็นฉากสุดท้ายแล้วครับผมสำหรับซีรีส์นี้เนาะซึ่งก็เดินทางมาตั้งแต่ 4.0 ถึง 4.2 เลยนะผมไม่จบสักทีนะโอเคครับผมแล้วเราไปเจอกันในฉากที่4เลยครับ